ช่วยพ่อซะแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมมีลูกมือนะฮะมีลูกมือจริงๆเลยนะลูกมือแท้ๆเลยกำลังช่วยผมนะฮะรีวิวหมวกกันน็อกฮะวันนี้ได้หมวกกันน็อกมาใหม่เอาเฮ้ยเก็บมาเก็บมานู่นอยู่นู่นไปเก็บมาพอดี Lazada มันลดราคานะช่วงวันอะไรที่ผ่านมานะพี่2222333หรืออะไรอะไรวะเออยิบวันเกิด Lazada ผมก็เลยได้เจ้าหมวกกันน็อกใบนี้มาก็เป็นยี่ห้อเลเซอร์เช่นเคยนะเหมือนเช่นเคยเฮ้ยช่วยรีวิวก่อนอย่าเพิ่งเล่นนี่อันนี้มันตรงนี้เออนี่ก็นี่เลยครับก็เป็นหมวกกันน็อกอีกหนึ่งใบนะตั้งแต่ผมซื้อฟอร์ซ่ามาบวกกันน็อกใบนี้ก็เป็นใบที่3แล้วนะครับซึ่งใบเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นผมได้มาในวันเกิด Lazada นะครับก็ได้ส่วนลดมากมายเลยจนเหลืออยู่ใบ 3,700 บาทนะครับใบนี้เหลืออยู่ 3,700 บาทแถมกับมีของแถมคือเจ้านี่ด้วยนะตอนแรกผมเห็น 3,700 แต่แล้วผมก็ไม่ได้สนใจนะแต่พอมาเห็นเขาบอกว่าเขาแถมตัวเจ้าวิงหลังด้วยนะเจ้าวิงหลังนี่มันก็650บาทแล้วเนาะก็เลยจัดการซื้อมาเลยแล้วลายนี้เป็นลายที่ผมก็ชอบอยู่แล้วนะมันจะเป็นลายออกผู้หญิงหน่อยนะแต่ผู้ชายใส่ก็เท่แหละก็นี่ก็เพิ่งเอาออกมาจากกล่องเลยครับแล้วนะกล่องก็ตอนแรกนึกว่าร้านจะหลอกแล้วนะเพราะว่ามันถูกมากเลยเออเบาลูกเบาได้เบานะอย่างนี้นี่มานี่แล้วมาช่วยกันรีวิวก็ช่วงนี้ที่คลิปไม่ลงก็เนี่ยแหละครับเหตุผลหลักมีเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนู้นที่นอนอยู่นะแล้วก็จะมีเจ้าคนโตอีกหนึ่งคนนะเยอะหน่อยก็เลยวุ่นวายแต่วันนี้คนโตไม่อยู่นะครับคนโตไปเที่ยวบ้านสวนโอเคมาต่อกันเลยที่เจ้าหมวกกันน็อกใบนี้นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นก็ยังผมก็ยังใช้แบรนด์เดิมอยู่คือเลเซอร์นะครับเป็นแบรนด์ที่คนไม่ค่อยนิยมนะแต่เป็นแบรนด์ที่น้ำหนักหมวกก็เยอะนะอยู่ที่ 1,600G นะครับเพราะว่าเป็นไซส์ XL เนาะแต่ทำไมผมถึงเลือกเพราะว่าตัวนี้เป็นแว่น2ชั้นนะครับมีแว่นกันแดดด้านในเนาะอย่างที่ถ้าใครใช้เลเซอร์ก็จะรู้กันอยู่นะครับแล้ววัสดุนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสามารถสำหรับคนใส่แว่นก็ใส่ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเซฟตี้นี่เซฟตี้นี่ครับนี่เซฟตี้ตัวนี้ที่ดึงปลดไว้นะครับแล้วสายก็เป็นแบบดีๆลิงนะนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับคือเป็นหมวกกันน็อกที่อะไรอ่ะนี่ครับมีธงเบลเยียมนะครับอันนี้ตาเบลเยียมเป็นหมวกกันน็อกที่ราคาไม่แรงแล้วก็คุณภาพนี่ระดับเทียบเท่ากับใบราคาแพงๆได้เลยนะไม่ธรรมดานะซึ่งแต่คนไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ว่ามาทำหมวกกันน็อกอ่ะเพิ่งมาทำหมวกกันน็อกมอไซค์นะครับจริงๆแล้วแบรนด์เลเซอร์เป็นแบรนด์ที่ทำหมวกกันน็อกจักรยานมายาวนานแล้วนะมาเป็นร้อยปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะ100ปีเลยนะตอนนี้ครับก็จากที่ผมใช้ใบแรกมานะครับก็เป็นเวลา2ปีได้แล้วเต็มๆแล้วแหละเพราะว่าคันเก่าขายทิ้งไปแล้วก็1ปีแล้วคันใหม่ก็จะครบอีก1ปีก็เป็น2ปีแล้วนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรบุบสลายเสียหายเลยใช้ได้ดีเสียงเก็บลมอะไรได้ดีนะครับระดับนึงถึงจะไม่ได้ดีเยี่ยมนะครับแต่ก็ได้ระดับนึงเลยมันทำความสะอาดหน่อยมันก็โอเคแล้วนี่ไงเห็นมั้ยนี่เขาบอกเลยผลิตตั้งแต่1919ถึง2019นะครับนี่ครับ100เยียร์แล้วเขาก็ผลิตเป็นหมวกอันนี้มาหมวกกันน็อกนี่เดี๋ยวเรามาลอกกันเลยนะผมก็เพิ่งลอกนี่ก็จะเป็นชิลใสนะครับผมจะเน้นชิลใสเนาะเพราะว่าบางทีก็มีขับกลางคืนบ้างนะครับส่วนที่จริงแบบมันก็น่าใส่ชิลเขียวชิลส้มอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวใบเนี้ยผมว่าผมจะหาชิวสีมาใส่นะก็น่ายังพอหาอะไรได้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีล็อตใหม่ออกมาเลยหมวกน็อกอ่ะมีแค่เก่าๆเนี่ยเพราะหมวกนี้ก็ผลิตมาได้ปีนึงแล้วแหละนะตั้งแต่2019นี่ค่ะ21แล้วอ่ะก็2ปีแล้วเนาะก็น่ายังพอหาอะไรได้นะก็ยังพอมีคนเล่นอยู่มั้งลายนี้ก็ถือว่าสวยนะสีสันเจ็บดีอ่ะดูเท่ดีแล้วตรงวิงหลังเนี่ยสปอยเลอร์หลังเป็นใสๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่สปอยเลอร์แต่งสีเขียวอีกโอ้โหตี๊ดอ่ะเดี๋ยวนะสักครู่นะขอตั้งกล้องก่อนเก็บสปอยเลอร์นี้ก่อน
มาช่วยพ่อทำเหรอลูกก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะฮะก็จะมีสปอยเลอร์ใส่เพิ่มได้อีกนะสปอยเลอร์ตัวนี้มันก็จะมีปีกกลางได้อีกชั้นนึงครับแน่นมากของใหม่จะแน่นหน่อยใช่ไหมวะคุณทำอะไรหักปะเนี่ยอ๋อนี่หลุดนี่หลุดใส่เข้าไปคือต้องติดตั้งก่อนนะถึงจะใส่ปีกจะดีกว่านะปีกนี้ก็ง้างได้นะนี่ไงมันจะง้างปีกได้ด้วยมันจะฝืดๆหน่อยนะของใหม่ประมาณนั้นสีสันนี่เจ็บแน่นอนแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้นะฮะใส่ไงวะแต่นี่อ่ะมันมีที่ให้ขันน็อตด้วยนะเออนี่เป็นใสก็เท่ดีเหมือนกันเว้ยก็โอเคครับนี่ครับวันนี้ผมก็ใส่สปอยเลอร์หลังเพิ่มเข้าไปนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยมันก็จะยาวๆหน่อยนะใส่ U-Box Forza ก็จะเต็มๆหน่อยแล้วก็ส่วนใบเก่านะครับที่ผมซื้อในราคาเต็มตอนที่มันเปิดขายครั้งแรกอ่ะตัวหมวกน็อกอ่ะ 5,500 นะแล้วก็ตัวไอตัวปีกหลังเนี่ยสปอยเลอร์หลังอีก650อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแต่อันเนี้ยผมได้ทั้งเซตเลยนะอยู่ที่ 3,700 บาทโคตรคุ้มเพราะว่าตัวนี้ข้างในนะดีมากจากการใช้งานมา2ปีนะครับผมถือว่าโอเคเลยถือว่าคุ้มเลยอ่ะคุ้มค่าในการใช้งานแต่อันนี้ทำไมเขาใส่มาเป็นแบบนี้ผมยังงงเออทำไมรุ่นนี้มันมียางครอบข้างนอกมาอีกชั้นนึงวะงงเหมือนกันเดี๋ยวต้องรื้อดูจริงไอ้ตัว SOS เนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกเลยนะมันไม่ได้อยู่ด้านในนะแสดงว่าไอ้ยางนี่จริงๆมันต้องอยู่ข้างในหมวกเออแสดงว่าเขาใส่มาผิดนะหรือว่ามันอยู่อย่างนี้วะไม่แน่ใจนะมันใส่อยู่อย่างนี้มั้งเออทำไมไอ้อันเก่าผมมีอย่างนี้บอกว่าจำไม่ได้แล้วเหมือนกันต้องไปเทียบดูกับหมวกเก่านะแต่ผมจำได้ว่าของเก่าอ่ะ SOS มันอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะเออเว้ยไม่แน่ใจเลยเว้ยแต่อยู่อย่างนี้ก็ดีนะเสียงก็จะลมก็จะเข้าได้น้อยมากเลยนะนี่ครับพอเป็น SOS มันปลดไวนะฮะหลุดมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะเฮ้ยนี่ได้หลุดปะวะเฮ้ยมีส่วนนึงที่ได้หลุดด้วยนะครับใช่ไหมเนี่ยน่าจะได้หลุดเนาะเออวะเฮ้ยอันนี้ไม่ผ่าน QC หรือเปล่าเนี่ย ไม่เป็นไรนะได้หลุดตรงนี้เดี๋ยวเอากาวแปะเอาได้ส่วนอีกข้างหนึ่งนะเช็คของไปเลยในตัวเออเว้ยจริงก็น่าจะติดต่อร้านได้แหละอ๋อไม่ใช่ได้หลุดโอเคก็ทำมาให้เสียบแว่นนะตรงนี้น่าจะใช่นะใช่ไหมเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่ได้เย็บเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็ไม่ได้เย็บเหมือนกันอ่าเหมือนกันครับจะมีช่องเปิดได้ตรงนี้นะเอองงไว้ทำไมเปิดอย่างนี้เหรอสองข้างเลยนะเหมือนกันโอเคน่าจะทำมาเพื่ออะไรไม่รู้สักอย่างนึงก็เดี๋ยวลองใช้ดูถ้ามันหลุดลุ่ยออกมาก็คงจะต้องหาอะไรติดนะก็ดูเหมือนฟองน้ำมันจะหลุดได้เลยแล้วก็มีได้แหลมๆออกมาตัวนี้ก็เป็นไซส์ XL นะครับนี่ฮะข้างในเป็นนวม XL แล้วมีอะไรที่ดึงได้มันดึงได้หมดเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอ่ะเออนี่ไงนี่ก็ดึงได้เดี๋ยวขอตั้งกล้องอ๋อตัวนี้เป็นตรงกันคอก็ดึงได้โอเคผมแค่เสียบไว้เฉยด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับวัสดุนะก็อันนี้ก็จะเป็นชุดของ XL นะครับจริงๆผมใส่ L ก็ได้แต่คราวนี้แก้มผมใหญ่นะก็เลยขยับขึ้นมาเป็น XL เพื่อไว้พูดได้ในหมวกนะตัวนี้ก็นุ่มนิ่มดีครับแล้วก็ที่ถอดได้อีกอันนึงก็คือคางนะนี่คางก็ชิ้นนี้เลยก็ที่ผมเจอปัญหากับหมวกกันน็อกที่ใช้ใบแรกนะที่มันไม่ค่อยแพงนะเอ้ยไม่ใช่ใบแรกสิก่อนหน้านั้นที่เคยใช้แบบใบละไม่ถึงพันนะแล้วมันมีตัวปิดคางอ่ะมันจะขาดก่อนเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะขาดง่ายมากเลยแต่นี้ใช้ค่อนข้างทนเลยไม่ขาดถึงได้ชอบแล้วข้างในก็จะมีรูเป็นเดี๋ยวนะออกให้ดูเอาฟองน้ำออกให้ดูแล้วกันตัวนี้นะครับเป็นฟองน้ำที่เอาไว้ใส่ลำโพงบลูทูธได้ด้วยนะมันจะปิดกั้นไว้แล้วก็มีตีนตุ๊กแกมีช่องให้ใส่ลำโพงบลูทูธได้ด้วยไม่มีอะไรแล้วแหละในหมวกน็อกวัสดุโฟมก็เป็นโฟมอัดแข็งนะครับมีช่องระบายลมประมาณนั้นส่วนใครที่คิดว่ามา 1,600 กรัมมันหนักไปก็ลองไปหาตัวอื่นแต่ที่มันหนักเพราะว่ามันมีกลไกของแว่นข้างในนะถ้าหมวกน็อกที่ไม่มีกลไกของแว่นเนี่ยมันจะ เบากว่านี้ส่วนพลาสติกข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกพิเศษนะมันไม่ใช่พลาสติกทั่วไปแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเป็นพลาสติกอะไรเพราะเขาตัวนี้เขาจะเคลมมาเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเหนียวเลยนะตัวเนี้ยแข็งแรงด้วยจะไม่แตกง่ายนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นอะไรไม่รู้ข้อมูลไม่เจอแล้วลืมไปแล้วด้วยตอนนั้นตอนที่มันออกมาใหม่ๆผมก็ดูสเปคค่อนข้างเยอะนะก็เทียบกับแบรนด์ดังๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่า
ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยแต่ราคามันย่อมเยาวมากเลยนะแล้วผู้ช่วยมาอีกแล้วโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงนะครับก็เลยมาพูดเรื่องหมวกกันน็อกซะหน่อยพอดีได้มาในราคาที่ไม่แพงนะก็เลยมาพูดกันหน่อยถ้าวันนี้ก็มีลูกมือมาช่วยอย่างดีเลยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้ก็เห็นหมวกกันน็อกสวยๆแล้วก็อยากได้กันบ้างแล้วสิก็ลองไปหาซื้อดูนะครับก็แนะนำว่าหมวกกันน็อกอ่ะให้ศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับก่อนจะซื้ออย่างผมเนี่ยผมจะศึกษาคือวัสดุของพลาสติกที่เอามาทำเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ข้างในมีอะไรคุณสมบัติพิเศษบ้างนะครับอย่างของนี้ก็คือมี SOS มีใส่แว่นคนใส่แว่นก็ใส่ได้นะครับเนี่ยครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันนะแล้วก็เป็นดีดีลิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะล็อกได้อย่างมั่นใจนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนั้นเลยแต่ตัวนี้ที่เท่กว่าชาวบ้านเขานะก็คือสปอยเลอร์อันยาวเหยียดของมันนะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็จะกางปีกได้ง่ายนะฮะแถมกางปีกได้ด้วยนะก็ไอ้กางปีกนี่ช่วยได้นะเวลาขี่ในความเร็วสูงหัวมันจะไม่ค่อยสั่นนะครับแต่มันจะมีแรงกดให้เราเงยหน้าง่ายนะแต่พอขี่เอาจริงๆนะมันจะลงพับลงมาอย่างเงี้ยเองอัตโนมัติเลยแต่ก็ค่อนข้างนิ่งนะในความเร็วสูงแต่ถ้าใครอยากเล่นของแบรนด์ก็แล้วแต่โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันคนนี้ต้องนอนได้แล้วต้องไปนอนได้แล้วนอนได้แล้วไม่ง่วงนะดูลูกนี่สีผิว ลูกชายใครจะเชื่อเป็นลูกชายนะฮะตัวขาวไปไหนนะโน่ง่อยไม่ดำเหมือนพ่อมั้งเหรอดำเหมือนพ่อมั้งสิดำไหมอยากดำไหมไม่ฟังละโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายองศาบ๊ายบายกันเร็วองศาบ๊ายบาย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 แล้วบ๊ายบายงั้นนะครับบ๊ายบาย